ขาไปกินไปนอนอยู่บ้านก็แมนเขาก็ไปก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นมาเด็กวันนี้เด็กสองคนทะเลาะกันยังไงหนูไม่ทราบว่าเรื่องอะไรคือเรื่องอะไรไม่รู้ว่าจะอะไรกันแล้วพอทีนี้เสร็จเขาก็นัดกันเขาบอกเขาอยากเคลียร์คนชื่อส้มบอกว่าอยากเคลียร์ก่อนเพื่อนของคนที่ชื่อหวานบอกว่าอยากเคลียร์เขาถามว่าเคลียร์นี่จะเอายังไงจะเคลียร์ให้จบหรือว่าจะเอายังไงเขาบอกว่าเอาให้จบเลยถ้าไม่จบก็ตีไปเลยเขาก็พูดมาแค่นี้แล้วพอทีนี้เขานัดมาเจอที่ดอยสามที่แรกเขาบอกว่าคนละครึ่งทางไหมหนูไม่รู้หรอกครึ่งทางเขาตรงไหนเขาก็คุยกันส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้วิธีผ่านแชทพวกเขาไม่ได้ผ่านแชทตอนนั้นเราไปเนี่ยเราได้ห้ามเด็กไหมหนูบอกแล้วว่าไม่ต้องตีแต่พอหนูพูดไม่ฟังพอหนูห้ามหนูก็โดนพอทีนี้โดนก็เหมือนกับว่าหนูไปตีด้วยเลยก็คือทำแค่นั้นนอกจากนั้นคือไม่อยู่หนูพอไอ้นี่เสร็จไอ้นั่นก็ไปตีไอ้นั่นไอ้นี่ก็มาตีไอ้นี่ไอ้นี่ก็ตีไอ้นั่นไอ้นั่นก็ตีมันก็วนกันอยู่แค่นั้นอยากจะชี้แจงอะไรอยู่ไหมครับหนูไม่มีอะไรพูดเพราะหนูเท่าที่หนูไปหนูก็มีอยู่ในเหตุการณ์กับเขาแค่นี้พอเสร็จแล้วเขาก็ถามกันพอตรงนั้นเสร็จพอกลับมาตรงนี้เขาก็โทรมาบอกเขาก็โทรคุยกันก็คุยกันเป็นเพื่อนอีกก็คุยกันปกติก็เป็นเพื่อนกันปกติบอกขอโทษนะต่างฝ่ายต่างขอโทษแล้วก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรอีกเลยทุกวันนี้เขาก็คุยกันหนูดีเด็กที่โดนตีก็คุยกันก็ไม่เคยทะเลาะแล้วคิดว่าไอ้ตัวคลิปที่มีคนเอามาปล่อยตรงเนี้ยมันเกิดจากอะไรหนูไม่รู้นะแต่ทุกคนเห็นเขาพูดกันว่าน่าจะเป็นเพื่อนของคนที่ชื่อหวานมากกว่าเขามั่นใจกันเงี้ยเห็นเขาพูดกันเพื่อตั้งกลุ่มคุยกันเราคิดว่าเพื่ออะไรที่เอาคลิปตัวนี้ออกมาปล่อยอีกรอบคือแบบยังไม่อยากจบหรือเปล่าอะไรงี้หนูก็ไม่ทราบอันนี้หนูไม่ทราบต้องถามเจ้าตัวเขากันเองเพราะว่าเขามีคนปล่อยคลิปนี่เขามีเฟซกันนี่เขาเก็บเฟซเก็บอะไรไว้ต้องเรียกคนปล่อยเฟซคนปล่อยคลิปอะไรพี่ต้องไปถามคนปล่อยคลิปอันนี้หนูไม่รู้แต่หลังจากที่มีคลิปออกมาแล้วเนี่ยก็มีคนโฟกัสมาที่เราเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าเราเนี่ยอาวุโสมากกว่าคนอื่นแล้วเขาไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วทำไมถึงปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะชี้แจงตรงนี้ยังไงสุดที่จะห้ามแล้วมันได้แค่นั้นคือหนูก็ทำได้แค่นั้นยิ่งห้ามก็เหมือนกับเราพอเสร็จแล้วเราโดนตีเราโดนเรายังไม่บ่นเลยเขาก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายด้วยพี่ไม่ถามเขาว่าเขาเจ็บตรงไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เจ็บแต่เขาแค่เสียความรู้สึกก็ที่ลงข่าวมาไม่ได้เจ็บแค่นั้นกันขี่ไปแล้วก็เจอกันแล้วก็ไปด้วยกันก็เหมือนกับว่าเพื่อนของเพื่อนก็ชวนกันเพื่อนของเพื่อนก็ชวนกันไปเป็นอย่างนั้นใช่ไหมที่แรกเขาโทรมาถามเขาเคลียร์กันเขาเคลียร์อะไรกันนี่แหละสักอย่างเรื่องอะไรเนี่ยหนูไม่ทราบแล้วพอเสร็จแล้วก็ให้นัดเป็นนัดเจอกันที่ดอยสางแล้วก็มีเรื่องแล้วเขาก็ตีกันก็แค่นั้นหลุดไปหลุดไปนะที่เห็นหลุดไปเนี่ยผมไม่ได้เห็นนะแต่ที่ได้เห็นที่ดูมาก็น่าจะมีส่วนเรื่องพวกนี้แหละฮะเรื่องเมาสุรานะฮะในส่วนตัวเราของผู้ใหญ่เองกังวลไปถึงเรื่องอื่นๆมั้งไหมตอนนี้ในส่วนตัวกังวลครับผมกังวลที่ว่าชาวบ้านไม่ได้พักผ่อนหรือว่าคือจิตอะไรอ่ะสุภาพจิตของชาวบ้านนะฮะส่วนตัวผมนี่ก็ผมก็ไปแจ้งตลอดแต่เขาก็ไม่เคยปรับปรุงตัวเลยทางแจ้งไปทางสพอหรือว่าโรงพักหรือทางอำเภอก็บ่ายเบี่ยงนะอำนาจผมก็มีแค่ไปตักเตือนการจับคุมการไอ้ไปไอ้นี้ก็ไม่มีการตรวจค้นหรอกผมมันนอกเหนือจากหน้าที่ผมนะความผิดซึ่งหน้าถ้าความผิดซึ่งหน้าผมสามารถจับได้ส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมแบบไหนที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนรำคาญตอนนี้ฮะสร้างความเอะอะวายมั่วสุมนะฮะแล้วก็เปิดเสียงดังเวลาไปเป็นเด็กนี่เป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนอกพื้นที่นะฮะมากเป็นผู้หญิงครับเขาจะรวมกลุ่มกันอย่างนี้เหรอครับผมทุกวันเลยเวลา
เขามีโอกาสเขามีสังสารเนี่ยเขาจะคล้ายๆสร้างตัวเองอะบ้านนี้มีเหล้าเสียงดังหรือมีอะไรมีแฮปปี้อย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านที่อยู่รอบๆ บ้านเนี่ยดีไงบ้างคะตอนนี้ชาวบ้านรอบบ้านเนี่ยแจ้งผมตลอดผมก็ต้องแจ้งไปทาง191หรือว่าสภ.เจ้าห่มก็ส่งสายตรวจมาเตือนนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรก็คือแค่ตักเตือนที่เฉยตักเตือนหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจแล้วชาวบ้านที่มีการร้องมาหาเราเนี่ยได้รับผลกระทบก็มีผลกระทบผลกระทบผลกระทบหมายความว่าใครแกล้งกูไม่สนกูไม่กลัวเพราะอะไรฮะพอทราบไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะช่วงนั้นเด็กกำลังกินเหล้ากำลังเมานะอยู่ในอารมณ์นะฮะถ้าผมไม่เตือนนะผมเข้าไปผมอาจจะมีอันตรายหรืออะไรเนี่ยปัญหานี้ยืดเยื้อมากี่ปีแล้วครับโอ้ปัญหาเนี่ยนะฮะประมาณ2ปีได้ครับตั้งแต่บุคคลคนนี้เข้ามาอยู่ในเขตผู้ใหญ่เคยเข้าไปเตือนแล้วเป็นไงบ้างก็หยุดไปพักนึงก็กลับขึ้นมาอีกเหมือนกับว่าไปคุยแล้วก็ไม่ได้ฟังอะไรสักอย่างผู้ใหญ่เคยถูกท้าทายไหมมีครับเขาทำยังไงบ้างครับถอดเสื้อขี่รถเบิ้ลท้าทาย